กินเที่ยวราวดูโกินเที่ยวอราดูโอสัปดาห์นี้นะฮะก็ยังคงเที่ยวทริปเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ได้ทำนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นริวโฮนะฮะตั้งอยู่บนถนนพระราม2เลยนะอยู่บนพื้นที่เดียวกับเล่งหงพระราม2นั่นเองมีโปรโมชั่นมากมายแอดไลน์ไปเลยแอดริวโฮวันนี้เนี่ยเราจะได้เที่ยวกันแบบเมามันเพราะเฮียเนี่ยพาไปกินเยอะมากๆแล้วก็มีอยู่1ร้านครับที่แบบเฮียเขาพาไปกินนะฮะเป็นร้านอาหารบ้านป่าคุ้ยนั่นเองแห่งนี้เนี่ยเขาทำไส้อั่วท่านผู้ชมไปชมกันเลยดีกว่าครับนึกว่ามีความสุขมากๆเลยละฮะวันนี้จะพามารู้จักร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อว่าร้านป่าคุ้ยมีชัยนะครับที่ร้านแห่งนี้มีเมนูที่ผมคัดสรรมาเผื่อท่านผู้ชมเดินทางมาเที่ยวกับผมที่นี่จะได้รับประทานอาหารที่ผมชิมแล้วว่าอร่อยเหลือเกินลองมาชิมกันเลยดีกว่าดีไหมครับเริ่มจากนี่เลยครับเมนูแรกเลยที่อยากจะชิมมากๆแล้วกินแล้วติดใจเลยก็คือไข่แผ่นครับสาหร่ายนำไปทอดกินกับน้ำพริกหรือเรียกว่าแจ่วบองเนี่ยนะครับมาชิมกันดูหยุดไม่ได้อร่อยมาที่เมนูที่2ครับเขาเรียกว่าไส้อั่วโอ้ยบ้านเราก็มีแต่วันนี้มากินไส้อั่วหลวงพระบางซะอย่างนั้นแหละครับลองชิมกันไส้ข้างในของเขาเนี่ยแตกต่างจากบ้านเรานะบ้านเราจะใส่มันเยอะเป็นมันหมูหรือมันอะไรเนี่ยเยอะแต่ที่นี่เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อต่างๆที่เขาใส่เข้าไปมาที่เมนูที่3ครับท่านผู้ชมครับก็คือสลัดหลวงพระบางมีน้ำสลัดที่น่าสนใจแล้วก็มีไข่ต้มด้วยไข่ไปที่เมนูที่4ครับผมอ่อมไก่ลาบหมูครับผมเรากินลาบที่บ้านเรามาเยอะละลองมากินลาบของหลวงพระบางบ้างครับเดี๋ยวเราปิดท้ายกันครับน้ำแกงนะครับลูกล่อเมนูนี้หาทานได้ที่ประเทศไทยนะลองชิมดูครับชื่นใจอร่อยและทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับคือเมนูที่เฮียซงเล่งหงครับแนะนำมาเที่ยวหลวงพระบางและก็มาชิมอาหารที่ร้านป่าห้วยมีชัยครับผมคือการท่องเที่ยวที่พ่อลูกเล่งหงเนี่ยรอคอยที่จะกลับมาอยู่เสมอนะถ้า